ู้มูลทาลูกแห่งการรอคอยแรกดงจอมพลังเหนือธรณีวอทวีเกียรติปิดบัญชีนรกจอมเตะหนักที่สุดในแผ่นดินไพโรธวอวราพลใครจะดับใครจะดิ้นขอเชิญชมได้ณบัดนี้คุณผู้ชมครับมาถึงมวยไทยสถานโลกคู่สุดท้ายครับยังอยู่ที่ลุมพินีครับศึกแฟร์แท็กบวกศึกวันทรงชัยครับเมื่อคืนวันอังคารที่7กันยายนซึ่งผ่านมา1และ2รวมกันเลยครับหันหลังให้ท่านผู้ชมนี่คือซ้ายสะเทือนทุ่งครับไพโรธวอวราพลอายุ20ปีครับมวยจากอำเภอจอมพระเมืองช้างครับจังหวัดสุรินทร์หันหน้าท่านผู้ชมนั่นแหละครับเจอกับคู่ปรับเก่าครับเหนือธรณีวอทวีเกียรติหรือแรดดงครับมวยอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับเมื่อดีตเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเหนือธรณีนี่น็อกไพโรธนะครับยก3มาแล้วครับวันนี้มาเจอกันที่พิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ครับ1และ2รวมกันนะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีกรรมการอุดมดีกระจ่างว่ากันว่าซ้ายของไพโรธวอวราพลนั้นหนักที่สุดในแผ่นดินชั่วโมงนี้ครับแข้งซ้ายนะครับซ้ายสะเทือนทุ่งคงจะไม่ผิดเลยครับซ้ายจัดจ้านมากแต่ว่าแรดดงนี่เข่าศอกอันตรายมากเด่นเมืองสุรินทร์นี่ฟันถ้ายับเยินมาแล้วครับศอกอย่าไปล้อเล่นนะครับเดินสาดแข้งสูงกิ่งสีแดงครับเนื้อธรณีวอทวีเกียรติครับสิทธิ์รักของครูตุ้ยดูครับโดดค้ำแล้วใส่เข้าไปเต็มๆ เจอซ้ายแล้วครับยังเข้าไม่ถึงครับยังชกเชิงรับครับไพโรธเหนือธรณีมีออกแข้งขวาด้วยทีไม่ให้เข้าค้ำบิดออกข้างสาดแข้งนี่ครับเริ่มนะครับเริ่มจะเพิ่มน้ำหนักการดีดแข้งให้มากขึ้นครับยังติดๆบังๆอยู่ครับกรรมการอุดมบอกระวังนะกระจับเร่งตลอดครับหมุนออกข้างแล้วสาดแข้งซ้ายสวยมากหมุนออกข้างแบบค้ำแทงเลยครับดอกนี้ก็สวยยังเกาะไม่ติดนะครับมวยเข่าเนื้อธรณีแรดดงยังเกาะคอไพโรธไม่ติดครับยังตีไม่ได้เอาละครับจะเกาะติดแล้วไม่ได้อีกฟันศอกตีไม่ได้ก็ขอฟันก่อนฟันก่อนนี่ครับฟันอีกแล้วระวังครับเดี๋ยวแตกครับไพโรธสิทธิ์ลักของนายกปีครับคุณวิชัยวราพลฟันศอกแล้วเจอแทงซ้ายครับเริ่มโตไพโรธค้ำแทงสองดิดูครับแทง2ดอกแล้วฟันศอกดูอาวุธเยอะนะครับเหนือธรณีนี่ศอกใช้ได้เลยครับศอกคมมากครึ่งหาว่าศอกคมแล้วนี่เหนือธรณีอีกตัวนึงครับที่ศอกคมมากไพโรธต้องระวังครับค้ำออกโอ้โหเต็มๆแล้วครับดอกนี้ซ้ายของไพโรธเริ่มทำงานครับฟันมาแล้วครับมากับศอกแล้วมาแบบจอมมวยอัจฉริยะครึ่งหาสุภาวังครับขอนแก่นด้วยกันครับฟันศอกอัปคัตเจอแข้งซ้ายโต้ไว้มีสาดแข้งครับเดินตลอดครับถอยหลังไม่เป็นอยู่แล้วครับแรดดงถอยหลังไม่ใช่แรดดงผับชาครับเปรี้ยงดอกนี้ครับไม่ติดต้นแขนขวานี่เข้าแน่ครับดอกเมื่อสักครู่อีกมุมหนึ่งครับเปรี้ยงติดต้นแขนครับไม่งั้นยุ่งเลยคำแทงไม่ได้สาดแข้งเน้นแข้งมากครับไพโรธวอวราพลเนี่ยอีกมุมนึงครับล็อกไม่ได้แทงแล้วฟันครับล่างตีข้างบนฟันเดินขู่เลยครับหักศอกโดนเฉียดเฉียดไพโรธเอาคืนไม่ถึงครับสู้ศอกเลยครับไพโรธมาสิพี่เข้ามาอ่อนกว่านะครับไพโรธนี่อ่อนกว่า2ปีอ่อนกว่าแรดดง2ปีสู้ศอกครับเข้ามาเลยวันนี้ขอล้างตาหน่อยพี่ครั้งก่อนผมเผลอไปแพ้น็อกยก3ไปซ้ายแทงตัดออกไปน่ะตามที่ขุดตุ้ยมาแล้วครับเลยนะอย่าลืมตีนนะมันอย่าลืมนะครับบอกอย่าลืมแข้งนะครับวางนี่มันจะแทงดันเลยดันตีนพอเขาจะแทงแล้วดันออกไปมันถอดใจแล้วนะมันถอดใจแล้วนะครูตุ้ยคุณวิชัยวราพลมาแล้วโอ้โหบอกว่าชนะแล้วนะอีก2ยกแข็งใจหน่อยโอ้โหแม่ทางโน้นบอกว่าให้ออกแข้งเลยครับทางนี้บอกว่าชนะแล้วนะให้กำลังใจลูกน้องครับคุณวิชัยวราพลขึ้นยกที่3เสมอไหนเสมอกันแล้วครับไม่ไปไหนครับอยู่ตรงกลางครับกักเอาไว้ใครรักใครชอบใครหรือเปล่าเอาละครับออกลูกดุดันแล้วแรดดงล็อกเข่าเป็นของผมเข่าเป็นของพี่มาเหน็บแล้วครับหักไม่ลงครับไพโรธหักแรดดงไม่ลง
เริ่มจะโต้เข่าสาดแข้งดูครับเดินซ้ายสลับขวาแทงเข้าไปเลยคำหน้ากันแล้วแทงครับแทงเข่าเลยครับปีแทงอย่างอื่นล็อกเน็บเน็บอ้าวหมุนออกมาไหมเน็บชายโครงเน็บชายโครงเน็บครับหักเอาละครับเริ่มแล้วครับเริ่มกระตุกให้เสียรูปแล้วครับไพโรจน์กระตุกเหนือธรณีกดลงมาแล้วแทงเสยด้วยเข่าเน็บชายโครงต่างคนต่างเน็บอยู่กับโดนล็อกแล้วไพโรจน์โดนล็อกใต้ปีกอาชีพเข่าเหนือธรณีทำงานไม้เข่าทำงานหรือเปล่าเน็บกับเน็บตัดกำลังไพโรจน์ก็พยายามจะหาเหลี่ยมกระตุกนะครับหักให้ล้มหักไม่ได้ปิดสามเหลี่ยมอยู่ครับบุญออกมาได้แล้วอ้าวดันเข้าเชือกเน็บเด้งไม้ใครจะเด้งได้รุนแรงครับนี่เรียกว่าตีตัดกำลังเอาละครับเริ่มจะแรงขึ้นหักหักเอารูปครับหักเอาเหลี่ยมครับไพโรจน์ปิดสามมุมอีกแล้วครับปิดสามเหลี่ยมอีกแล้วอ้าวไม่ถนัดมาแยกมาว่ากันใหม่น้องตรงกลางเวทีนั่นซ้ายมาดอกนี้สวยมากโอ้โหเตะแล้วคาแล้วพับไปด้วยตั้งกำแพงแล้วเข่าใครได้ครับเหมือนเดิมครับหักหักหักเอาเหลี่ยมครับไพโรจน์หักแล้วถักดักแทงสวนยก3นะครับยกนี้ถึงอาวุธแล้วครับเล่นกันแรงเด้งแล้วแรดดงเด้งด้วยขวาชายโครงก็ตุกมาแทงหักหักแล้วแทงครับออกลูกแข็งแรงไพโรจน์ล็อกกันใหม่หาเหลี่ยมกันใหม่ครับยังไม่ถนัดนักเน็บตัดกำลังเน็บตัดกำลังว่ากันไปเรื่อยๆไพโรจน์พยายามจะหาเหลี่ยมหักนะครับจะหาจังหวะหักให้เหนือธรณีลงมาหมดยกสมภักชาครับใครโดนดอกนี้เต็มๆเลยครับน้ำกระจายเตะเสร็จแล้วพับขาคาไว้ครับมือขวารูปแขนแล้วอีกมุมนะครับกดคออีกจังหากนะครับรูปแขนกับตั้งคอให้แข็งเอาไว้แม่ก็ขึ้นคอครับไพโรจน์ไม่ให้เนื้อธรณีขึ้นคอต้องลงมาล็อกล่างครับแล้วก็เหน็บกันช่วงนี้ครับเหน็บตัดกำลังหาเหลี่ยมครับไพโรจน์หาเหลี่ยมหักลงมาแล้วแทงเสยขึ้นไปครับด้วยซ้ายเด้งสักทีหนึ่งแรดดงแล้วครับพยักนายกสามารถพยักอรุณเอาหนักๆกว่านี้อีกหน่อยครับหมายถึงว่าให้ตีหนักๆครับสามารถพยักอรุณมาสอนทางด้านเหนือธรณีวอลทวีเกียรติคุณจุนงามน้ำใจมาสอนทางด้านไพโรจน์วราพลซัดแข้งรู้หรือเปล่าอ้าวนะครับอาชีพถนัดครับสามารถสอนแดงว่าให้ตีหนักๆครับหมายถึงว่าตีเข่าคุณจุนงามน้ำใจสอนน้ำเงินบอกว่าให้สาดแข้งแรงๆอ้าวครับเข่ากับแข้งคืนยกที่4เสมอน้ำเงินครับแหม19รองอ้าวครับคู่พี่สูสีมากครับมวยคู่นี้แหมเสมอน้ำเงิน19รองก็นิดเดียวเท่านั้นแหละครับอ้าวครับหักไม่ไปเน็ตกันต่อครับอ้าวตายเลยครับเอ๊ทำท่าไม่ค่อยดีครับแรดดงแหมยิ้มแย่ๆซะแล้วครับหักโดนลงไปอยู่ข้างล่างอย่างนี้เดินเจอแข้งซ้าย2ดอกแล้วอย่าไปรับนะครับแรดดงอย่ารับแข้งซ้ายสะเทือนพุ่งของไพโรจน์ไม่ได้นะครับมี10แผ่วได้ล้างตาครับมวยแก้มือนะครับคู่นี้ชกกันมาครั้งนึงแล้วเมื่อวันที่7พฤษภาคมครับกางเกงสีแดงชนะน็อกยก3สู่ในแล้วครับไพโรจน์เททิ้งแล้วสาดแข้งสาดแข้งเอาแล้วครับชอบใจมากกองเชียร์ของไพโรจน์ปังโหยโดนแล้วครับ2 3ดอกแรดดงโดนซ้ายสะเทือนทุ่งแล้วครับเอาคืนด้วยการเข่าครับตีเข่าสู้เข่าด้วยครับไพโรจน์เอาแล้วครับผมสู้เข่าคุณแล้วหักโอ้ยไพโรจน์หักแรดดงครับล้มกลิ้งล้มหงายแล้วเจอแข้งซ้ายอีกเดินเข้ามาเจอแข้งซ้ายอีกแล้วเห็นเข้าเชือกตีได้ไหมตีไม่ได้อีกโอ้โหยุ่งแล้วครับทีนี้เดินต่อซ้ายโหยเจอซ้ายสะเทือนทุ่งพร้อมเสียงระฆังหมดยกนี่ครับเต็มๆโอ้โหดูครับซ้ายของไพโรจน์จะรับครับปังโอ้โหสะเทือนไปเลยครับสะเทือนทั้งร่างเลยครับแรดดงดูครับโอ้โหเมเตะด้วยคอนะครับเตะด้วยแข้งครับแล้วเข็นเข้าเชือกเข็นไม่ไปครับโดนพลิกเหลี่ยมกลับออกมาสู้เข่าครับไพโรจน์หักเททิ้งไปเลยเอาให้คุณเสียรูปไปเลยยก4เสมอน้ำเงินครับ
ขึ้นยกที่5ยกสุดท้ายโอ้โหยก4ครับนอกก็ได้ในก็ดีครับในก็ยังไม่แพ้ไพโรจน์เป็นต่อไกลเลยครับเกงสีเงินไปต่อแล้วนะครับเดินต้องเดินยิงหมัดแล้วครับครูตุ้ยสั่งยิงหมัดเอาละครับ1 2 1 2แล้วครับ1 2หมายถึงว่าออกหมัดซ้ายสลับขวานะครับหักศอกด้วยโตโดยการสาดแข้งครับไพโรจน์ วรราพลซ้ายสะเทือนทุ่ง ยก4นั้นโดนไปหลายเม็ดเต็มๆแข้งเลยครับเหนือธรณีดูครับโดนอีกแล้วเจอซ้ายอีกแล้ว2แล้วครับแน่นและเนื้อจริงๆครับซ้ายของไพโรจน์ วรราพลนี่เดินต่อครับเหนือธรณีง้างมาแล้วครับเงื้อแล้วจิ้มแล้วจิ้มไม่ได้ครับกดคอลงมาแทงเน็ตนอกก็ได้ในก็ไม่แพ้ชักจะยุ่งนะครับมวยเคยชนะมาครับเหนือธรณีวันนี้ชักยุ่งแล้วเป็นรองสุดกู่แล้วครับตอนนี้อัปเปอร์คัทไม่ได้ครับต่อยไม่โดนคางไพโรจน์กดคอมาแล้วเน็บกดครับกดเน็บแล้วโอ้โดนอัปเปอร์คัทแล้วสาดแข้งเอาคืนเลยเดินต่อโอ้โหดูครับบังไม่อยู่ครับไฟนี้ชนะไฟหน้าสงสัยต้องเจอกับนำขบวนล็อกแล้วอัปเปอร์คัทไม่ได้ครับเบี่ยงออกไปยิงหมัดแล้วครับแรดดงเหลือหมัดสถานเดียวแล้วผลักออกซ้ายโอ้ยฝันศอกทันไม่แม่หมดยกซะก่อนยอดมวยอย่างไพโรจน์ วรราพลถ้าเจอกับนำขบวนนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับชนะไปครับไฟนี้จับตาดูครับไพโรจน์ วรราพล